สวัสดีครับเข้าสู่ช่วง DIY กับ Try It ครับและแน่นอนครับว่าช่วงนี้ผมมีสิ่งดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมเช่นเคยครับวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างหนึ่งครับที่ใครๆนะฮะก็ต้องมีพกไว้ติดตัวเพื่อเอาไว้เก็บข้อมูลที่จำเป็นครับนั่นก็คือแฟลชไดร์นั่นเองแต่ณวันครับวันเวลาผ่านไปครับแฟลชไดร์นะฮะจากที่เคยขนาดใหญ่นะครับที่เราเก็บข้อมูลเนี่ยมันเล็กลงครับจนบางครั้งครับมันเล็กจนเหลือแค่นี้ฮะมันเล็กจนน่ารำคาญครับบางทีเนี่ยนะฮะมันเล็กไปมันก็ทำให้เราไม่สามารถจะหามันเจอหรือบางทีเนี่ยมันตกมันแตกนะครับเราไปเหยียบมันมันก็พังเปราะบางง่ายเหลือเกินวันนี้ครับผมจะมาทำที่เก็บแฟลชไดร์อันนี้ให้เข้าที่เข้าทางแล้วขอบอกเลยครับว่าง่ายมากๆเพียงใช้อุปกรณ์ที่มีในชีวิตประจำวันลองเอามาดัดแปลงดูครับวันนี้ครับสิ่งที่คุณจะต้องมีเลยครับนั่นคือแฟลชไดร์นั่นเองเอาเป็นขนาดเล็กแบบนี้ครับที่คุณคิดว่าคุณเก็บแล้วนะฮะมันมักจะแตกหักนะครับกลัวที่จะแตกกลัวที่จะหักกลัวที่จะพังแล้วก็กลัวว่ามันจะหายด้วยนะครับเล็กแค่นี้เองนะฮะแหมหลังจากนั้นครับสิ่งที่เราต้องมีต่อมาครับยางลบครับเราจะเอามาใส่แฟลชไดร์ของเราอย่างลบก้อนสุดท้ายครับงานฝีมือครับคัตเตอร์เองเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกครับเราต้องวัดครับขนาดของแฟลชไดร์กับยางลบครับว่าเราจะตัดตรงไหนลองแฟลชไดร์ทาบลงไปครับอย่างนี้นะฮะนี่ครับคุณผู้ชมจะเห็นได้นะครับว่าตัวที่รับข้อมูลเนี่ยฮะรับส่งข้อมูลเนี่ยจะอยู่ตรงเส้นสีแดงพอดีเพราะฉะนั้นเราตัดตรงเส้นสีแดงเลยครับผ่านยางลบเลยฮะร้อยครับเราก็แกะพลาสติกออกนั่นแหละฮะก็จะได้เป็นอย่างนี้ครับ2ท่อนนะฮะหลังจากนั้นครับเพื่อให้เราสามารถใส่แฟลชไดร์เข้าไปได้นะครับคุณผู้ชมเราจะต้องเจาะรูครับที่จะใส่ขนาดเท่าแฟลชไดร์ได้เริ่มเลยฮะเรียบร้อยครับพอเราได้รูยางลบนะฮะที่มันพอดีกับขนาดของแฟลชไดร์แล้วเนี่ยเราเสียบเข้าไปมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมนี่ฮะนะครับเราเสียบมันเข้าไปได้พอดีนะครับหลังจากนั้นนี่ครับหัวยางลบครับเราจะมาเจาะครับเพื่อให้มันสามารถที่จะเก็บแฟลชไดร์ได้โอเคเราได้รูแล้วฮะเดี๋ยวเราจะลองใส่ดูครับนี่นะครับโอเคน่าจะพอดีโอเคพอดีแล้วเรียบร้อยครับนะฮะแค่นี้ครับเราก็มีที่ใส่แฟลชไดร์แล้วนะครับเรียบร้อยนะฮะง่ายนิดเดียวนี่เอาละนี่นะครับคืออีกหนึ่งนะฮะสิ่งที่จะช่วยทำให้แฟลชไดร์ของคุณนั้น
รักษาอายุการใช้งานได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องทำให้คุณปวดหัวต้องมานั่งหาว่ามันอยู่ไหนเพราะดีชิ้นมันเล็กเกินไปแล้วก็ไม่เสียหายด้วยเวลาหล่นหรือว่ากระทบกับพื้นนี่เลยครับการผลิตแบบสไตล์ง่ายครับ DIY กับ Try It ครับเป็นยังไงบ้างเลยครับนะฮะสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาที่ผมนำมาเสนอในวันนี้บอกแล้วใช่ไหมล่ะว่าง่ายนิดเดียวเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยเพียงแค่รู้จักนะครับนำเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์และลองใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมาประยุกต์ใช้ดูแค่นี้ครับทุกปัญหาก็เป็นเรื่องง่ายแล้วและมีเรื่องของ DIY ด้วยลองเอาไปใช้กันดูครับบางทีนะฮะไม่แน่นะครับอาจจะทำให้คุณนั้นกลายเป็นนักประดิษฐ์ตัวยงก็ได้สำหรับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วสำหรับ Try It ครับแล้วติดตามได้ใหม่นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับที่นี่ครับ True Vision 54และ70กับ Block A Entertain Your Brain ครับ